ก่อนแรกขอเกริ่นไว้แล้วว่าขอแสดงความยินดีกับ Avengers Endgame นะครับพร้อมเลยสวัสดีครับพบกับผมพี่พบกับผมกายวันนี้นะครับตามหัวเรื่องเลยก็คือเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับท็อป10หนังที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเว้ยคือความหมายของหนังไม่ใช่ภาษาอังกฤษคืออะไรก็คือหนังที่พูดไม่ใช่ภาษาอังกฤษเองเออถูกต้องไม่ได้เลยอ่ะเราจะเฉลยกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับว่าหนังที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่ท็อป10นี่บอกไว้เลยเป็นหนังจีนถึง8เรื่องก็คือหนังใช้ภาษาจีน8เรื่องเนี่ยคืออาจจะเป็นฮ่องกงไต้หวันผสมกันไปว่าไปแต่ท็อป10เนี่ยก็คือ8เรื่องหนังจีนจองหมดนี่ก็แบบเป็นเรื่องที่แบบว่าเราก็รู้ๆกันนะว่าประชากรของมันเยอะนะซึ่งเอาเป็นว่าเราขอเล่าเรื่องนี้ไปก่อนนะก็คืออันดับ10อันดับแรกเป็นหนังจีน8แล้วอย่างที่ว่าไปพออันดับที่11นี่ก็จะเป็นหนังจีนอยู่พออันดับที่12เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นหนังญี่ปุ่นแล้วให้ดาว3นี้เรื่องอะไร1 2 3โอเคเอาเลยก็แล้วกันนั่นก็คือ Speed Away เคยดูมั้ยเคยที่ไหนไม่รู้เอ้าครับ Speed Away นะครับเป็นหนังออกฉายของญี่ปุ่นเมื่อปี2001แล้วก็ไม่ใช่หนังหรอกเป็นแอนิเมชั่นใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวิญญาณจริงวิญญาณทำรายได้ไปได้สิ้นนะครับ360ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นคือสูงที่สุดแล้วของญี่ปุ่นซึ่งเป็นแอนิเมชันนะครับอันดับและอันดับต่อมาเนี่ยอันดับที่13มันก็ยังเป็นของญี่ปุ่นนะให้ดาว3อีกอย่างนึงเขาเป็นเรนเจอร์ไม่ใช่พวกโคตรญี่ปุ่นเลยโอ้หนังอันดับที่13นะครับก็ยังเป็นของญี่ปุ่นอยู่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับเรื่องนั้นก็คือยูนิคิปิโนะเนาะอื้อครับออกฉายเมื่อปี2016ที่ผ่านมาครับทำรายได้ไปถึง358ล้านดอลลาร์สหรัฐจัดว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมันห่างจากสปีดเอเวย์เท่าไหร่วะตามนั้นแหละสปีดเอเวย์ทำรายได้ไปถึง360ล้านดอลลาร์สหรัฐและยูนิคทำไป358เท่ากับว่าห่างจากสปีดเอเวย์2ดอลลาร์2 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าสปีดอเวย์ฉายเมื่อปี2001สมัยนั้นยวนเนมฉายปี2010สมัยนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนปึ๊บเนี่ยเปลี่ยนอัตราค่าเงินเนี่ยรับรองสปีดอเวย์แซงพุ่งทะยานขาดลอยแล้วอันดับที่14นะครับที่ตามมาอันนี้ก็ไม่ใช่หนังจีนเป็นหนังของอินเดียให้เราสามวิ 1 2 3อ่ะเฉลยเลยดันเกิลดันกอลเรื่องอะไรไม่เคยดูกันซัมลาด้าเป็นสิ่งครับ340ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วออกฉายเมื่อปี2016นะครับใครรู้เรื่องว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรโปรดคอมเมนต์บอกด้วยเพราะไม่เคยดูกันครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นหนังจีนยาวลงมาเรื่อยๆเลยครับจนถึงกระทั่งถึงอันดับ17นะครับและอันดับ18เป็นหนังอินเดียเรื่องนี้ผมชอบมากเคยดูด้วยคือมีกระทั่งหนึ่งกระทั่งสองเลยนะก็คือบาร์ฮันวันสองหลายคนอ๋อเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะมันเป็นเกี่ยวกับส่วนใหญ่เรื่องนี้จะออกแนวย้อนอดีตส่วนใหญ่ปัจจุบันจะไม่ค่อยจะมีก็ติดกับการแย่งชิงหลังก็ตีกันเรื่อยเปื่อยไปแต่หนังก็หนุกดีครับออกฉายเมื่อปี2007ครับเป็นภาคที่2นั่นเองครับผมและหนังจีนก็ครองอันดับยาวลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งถึงอันดับที่24อันนี้ก็มาเป็นฝรั่งเศสก็คือทำหนังเรื่องเมื่อข้ามทูสติกนะครับทำรายได้ไปได้สิ้น245ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็เดือนตุลานี้ก็จะมีประเทศอื่นแถมมาด้วยอย่างอิตาลีอันนี้ก็เป็นอันดับที่26 Life is Beautiful ใครเคยดูไม่ใช่ของเดนมาร์กด้วยออกฉายในปี1997นะครับผมและหนังจากนั้นนะครับมันก็ยาวลงมาเลยแต่ว่าอาจมันจะมีประเทศแปลกๆกับประเทศนั้นก็คือซาอุดิอาระเบียเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยเคยดูนั่นคือ The God Must Be Crazy ทำรายได้ไป200ล้านดอลลาร์เป๊ะโอ้โหสมัยนั้นนะปี980นะธรรมดาเกิดไม่ครบเยอะหลายคนอาจจะถามว่าพี่หนังไซอิ๋วหนัง PK ของอินเดียเนี่ยมันติดอันดับไหมพี่ติดครับอันดับที่35ครับ Monkey King 2ครับเป็นของไชน่านะครับทำไปได้193ล้านดอลลาร์สหรัฐและหนังที่หลายๆคนอันนี้ชอบมาก
183ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2014ที่ผ่านมาที่เองแล้วก็ยังมีอีกเรื่อยเปื่อยนะครับถามว่าเฮ้ยไอ้โปเกมอนมันก็ติดนะตั้งแต่ที่43ครับ The First Movie ตอนใช้ปี1999เคยดูหรือเปล่า The First Movie ไม่เคยไอ้ YouTube หรือเปล่าก็จะไม่เห็นทำรายได้ไป163ล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมและแอปนะมานานอินเดียบ้างครับบ้านเรารู้จักอะไร PK ของอินเดียดูอันดับที่49ทำรายได้ไป140ล้านดอลลาร์เมื่อปี2014ครับเอาล่ะแล้วเราเริ่มมาพอแล้วเตรียมเข้าสู่เนื้อหากันเลยอันดับที่10ครับเป็นของชนชาติจีนซึ่งใช้ภาษาแมนดารินก็คือแปลว่าภาษาจีนกลางนั่นเองครับผมซึ่งนะครับเรื่องที่สิบนี้อันดับที่สิบนี้ก็คือมิสเตอร์บิลเลียนแมนนะครับแปลว่ามหาเศรษฐีรวยสุดยอดโอ้ฉายเมื่อปี2018ทำรายได้เป็น371ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าเคยดูไหมไม่เคยเฮ้ยอันดับที่9ผมเคยดูเรื่องนี้ Monster Hunt เป็นหนังที่ร่วมมือกันระหว่างฮ่องกงกับจีนนะครับออกฉายเมื่อปี2015เรื่องนี้แบบโคตรว่าสนุกสนุกสนุกโคตรเลยแล้วมันก็มีภาค2ตามมาซึ่งภาค2เนี่ยก็ติดอันดับ11ผมบอกไว้ก่อนนะครับทำก็ติดอันดับ11ของภาค2เนี่ยทำรายได้ไป312ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับออกฉายเมื่อปี2018ส่วนภาคแรกอันดับที่9ฉายเมื่อปี2015ทำรายได้ไปที่386ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหแบบไม่ธรรมดามากโอ้โหตอนแรกมันหนังตะลุงอยู่ว่าขายได้ถึงขนาดนี้อันดับที่8ครับอันนี้มาชาติแปลกๆนิดนึงนั่นก็คือฝรั่งเศสเป็นหนังเมื่อปี2011ครับชื่อเรื่องชื่อ The Touch Table ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่เคยดูใครเคยดูก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าเป็นเรื่องยังไงแต่ผมให้ดาวว่าน่าจะเป็นหนังแนวลักอะไรประมาณนี้นะครับผมนอกเรื่องก็พอแล้วอันดับที่7เลยอันดับที่7ครับเป็นเรื่อง Dying to Survive ของไชน่าต่างเลยก็คือของจีนออกฉายเมื่อปี2018นะครับทำรายได้ที่451ล้านดอลลาร์สหรัฐเรื่องนี้ก็ไม่เคยดูบอกไว้ก่อนอันดับที่6ครับเรื่องนี้แนวมาแนวหนังนักสืบบ้างนะครับก็คือ Detective China Town ภาคที่2ซึ่งภาคแรกนะครับบอกเลยรายได้ดีแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ติดอันดับประชากรแต่ภาคนี้ครับโอ้โหแบบมองโอเวอร์วังอลังการมาก549ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2018เฮ้ยเห็นไหมนี่สิของของก็จะแตกติดต่อกันแล้วนี่6กับ7นี่เห็นไหมแกก็สิอันดับที่5ครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยดูเรื่องนี้แต่ผมก็เคยดูนิดนึงครับเดอะมูนเมดเงือกสาวปังๆอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อไทยเขาบอกเลยดูฉบับจีนมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดูไทยมันจีนครับอันนี้เห็นเจ๋ง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 ทำรายได้ไปสิครับ553ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2016อันดับที่4ครับOperation Mercy นะครับเมื่อปี2018อีกแล้วประมาณ2086ทำเงินเยอะจังเลยวะเนี่ย557ล้านดอลลาร์สหรัฐมาอันดับที่3อันนี้เป็นอันดับที่มันหักมุมแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าอันดับที่3เนี่ยก็คือชาติมันเป็นของสหรัฐงงงงงอาพี่สหรัฐแล้วทำไมมันไม่ใช้ภาษาอังกฤษอาพี่มันเป็นสหรัฐก็มีนะครับแต่ภาษาใช้มันเป็นภาษาลาตินลาตินอาราบิกอาร์มิกนะครับซึ่งออกใช้เมื่อปี2004นะครับ The Passion of the Church ก็ใครอยากดูก็ไปหาดูได้นะครับเรื่อง The Passion of the Church ครับของภาษาลาตินแต่เป็นอเมริกันครับก็ยังงงอยู่อะไรทำไมไม่ใช่ภาษาอังกฤษอันดับที่2กับอันดับที่1ผมเชื่อว่าหลายคนเดาออกนะเพราะว่าอันดับที่2เนี่ยปีนี้พอดีไป The Wandering Earth ครับเรื่องนี้ผมอยากดูในโรงมากแต่ว่าตามดูนะเน็ตฟลิกซ์ซื้อไปครับทำรายได้ไปสิ้น700ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีนี้แหละ2019ครับเน็ตฟลิกซ์ซื้อไปแล้วอดเลยกูแต่ก่อนที่จะซื้อไปนะครับก็ทำรายได้ไปก่อนก็คือ700ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ถูกสิเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวโลกเนี่ยครับก็ผมจะเปิดดูแล้วเน็ตฟลิกซ์อันดับที่1อันนี้บอกไว้เลยว่าภาคแรกมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ภาค2อันนี้เพิ่มรายได้ไปเพิ่มวางอลังการงานสร้างวูฟอลิเวอร์ภาคที่สองเนื้อขยายหลายคนอาจจะเคยดูภาคแรกก็บอกว่าไอ้ภาคแรกมันงั้นนี่ว่าแล้วทำไมภาคสองมันทำรายได้กันผมก็สงสั
ทำรายได้หายไปสิ870 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2007โอ้ยยังแบบจัสตินลีกนะจัสตินลีกเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกัน600 กว่าล้านกองพันมาตามกองพันมาตามครับลูกเวอร์เดอร์ลาไปหาชมกันได้นะครับและนี่ก็คือ10อันดับหนังทำเงินที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นข้อมูลณวันนี้นะครับวันที่ลงคลิปนี่แหละหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมและตอนที่จะจากกันไปนะขอโฆษณาที่หนึ่งครับเบสบอลของวอริงนะครับไปหาดูกันได้แถวนี้นะครับเพื่อสนับสนุนกีฬาเบสบอลแห่งเบสบอลโลกนะครับอันนี้จริงก็ไปอยู่แล้วแหละด้วยแต่บอลไทยเริ่มและผมพี่สิทธิ์ศิริวัฒนาคมหรือพิงผมกายครับต้องจริงจริงเลยอันนี้สั่งไม่ต้องรอโอเคเขาคงจำไม่ได้แล้วอ่ะสวัสดีครับผม